ชมค่ะปัจจุบันเทรนด์การทานอาหารแบบคีโตเจนิกเนี่ยหรือการกินคีโตเนี่ยแพร่หลายมากในประเทศไทยค่ะอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลยขอตามเทรนด์นิดนึงค่ะเรามีเมนูสำหรับคนทานคีโตมาฝากด้วยนะเมนูของเราสองคนวันนี้คือชีสครับคีโตค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะคนทานคีโตไม่ทานแป้งค่ะไม่ทานน้ำตาลอาจารย์เมย์จะสามารถหาของทดแทนและเป็นคีโตได้ใช่ไหมใช่ค่ะอยากรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์เมย์โอเคกินคีโตใช่ไหมอัลมอนด์ขาวนะบดละเอียดเราจะใช้เราจะใช้เนื้ออัลมอนด์ค่ะบดละเอียดค่ะเขาเรียกว่าอัลมอนด์ฟลาโอเคหรือแป้งอัลมอนด์ค่ะเราซื้อแป้งอัลมอนด์บดละเอียดมาแล้วมาอบจนสุกหรือคั่วเพราะว่าเราต้องการกลิ่นหอมๆของเขาแล้วเราจะไม่โดนความร้อนอีกแล้วจากนั้นใส่อะไรอีกคะใส่เนยเนยสดชนิดเค็มตัวนะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวทดแทนที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าให้ความหวานแล้วที่สำคัญยังมีรสชาติด้วยตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะนาวสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลคุณผู้ชมสามารถหันฉลากข้างหลังดูแล้วก็อ่านได้เลยเขาไม่มีน้ำตาลทรายสักเกล็ดเดียวเลยค่ะเราจะดูว่าเนื้อเขาเนี่ยเหมือนกับบิสกิตที่สูตรปกติที่ใส่น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลไอซิ่งเลยเนื้อจะแฉะแฉะหน่อยเหมือนทรายเปียกจากนั้นอาจารย์เมย์บอกว่าถ้าช่างได้ช่างถ้าช่างไม่ได้ไม่ซีเรียสเลยใส่ลงไปแบบนี้เกลี่ยหน้าขนมเสร็จแล้วก็ขอนะอันที่อัลมอนด์สับนะเพิ่มเนื้อสัมผัสคือปกติเวลาเราทานอัลมอนด์ปกติที่บดละเอียดแล้วอ่ะคุณผู้ชมเนื้อมันจะแฉะแฉะแต่ว่าการมีอัลมอนด์อบเป็นอัลมอนด์สติ๊กเนี่ยมาหั่นอบแล้วก็มาหั่นมันทำให้เวลาคุณเคี้ยวคุณจะเจอเป็นก้อนได้แบบนี้แล้วต้องแช่เย็นก่อนไหมปกติอ่ะชีสครับต่างๆเนี่ยจะต้องเอาไปแช่เย็นให้ตัวครัมเสร็จตัวสูตรนี้ไม่จำเป็นด้วย ดีดีในมือของนานากับอาจารย์เมย์เป็นครีมชีสนะคะที่ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องคุณดูเนื้อนะเนื้อเป็นแบบนี้เลยจากนั้นนะคะหยิบตะกร้อมือที่แข็งแรงหน่อย จับอ่างผสมมือนึงถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ข้อมือไม่ค่อยมีแรงแนะนำให้เอามือจับไว้อย่างนี้แล้วก็ดันเข้ามาที่พุงเราเอาพุงเราเป็นตัวจับแล้วก็ขนแบบนี้นะคะเนื้อเป็นแบบนี้เลยจากนั้นนะคะนี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลาสูตรคีโตตราสีสันใส่ลงไปเลยนะใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลาสูตรคีโตตราสีสันแล้วตามด้วยน้ำมะนาวค่ะค่อยๆคนก่อนนะกลิ่นตรงนี้เหมือนคุณกำลังแบบได้กลิ่นโคกเย็นๆนะโอเคค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะเติมวิปปิ้งครีมของเราเย็นๆลงไปเลยค่ะเจลาตินของเราที่ละลายแล้วโอ้โหง่ายนี้เดียวอาจารย์เมย์ให้เอามาใส่เหยือกตัวนี้เพราะว่าเวลาเราเทลงไปในพิมพ์ของเราเทง่ายถ้าคุณไม่ใส่ถ้วยเล็กๆแบบเราเนี่ยใส่ถ้วยแบบไหนก็ได้นะคะจากนั้นเราก็เทตัวครีมชีสของเราลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้จากนั้นเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะนำเข้าช่องธรรมดา3ชั่วโมงเนาะขั้นต่ำๆชั่วโมงนึงก็เสร็จจริงเหรอจริงอ่ะเอาเข้าตู้เย็นนะคะหลังจากหน้าเขาเริ่มตึงๆก็นำมารับประทานได้เลยแช่เย็นเสร็จแล้ว
ก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะนานากับอาจารย์เมย์ใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะนาวสูตรคีโตทาสีสันเพิ่มเข้าไปด้วยนอกจากความหวานแล้วยังมีความเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมของมะนาวเรียกความสดชื่นได้ดีมากๆจากนั้นคนวิปปิ้งครีมของเรานะคะนอกจากอร่อยแล้วเราอยากให้หน้าตาสวยด้วยทุกคนที่ทานเสร็จก่อนทานเขาจะได้ถ่ายรูปขนมของเรานานาวางอกเชยแท่งนะคะแล้วก็มีดอกไม้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะชีสคัพคีโตของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสูตรนี้คีโตทานได้ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสสัตย์เทดดี้อาจารย์เมย์และนานาค่ะทุกวันพฤหัสเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับชีสคัพคีโตก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเทดดี้เนี่ยต้องมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆครับแล้ววันนี้นะครับสดชื่นแน่นอนครับกับเมนู Mix Berry Ice Tea Soda ครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะทำกินและประทานกันที่บ้านด้วยนั่นก็คือโดนัทบอลที่บอกเลยว่าช่วงนี้กระแสการควบคุมน้ำหนักแบบคีโตก็เป็นอีกหนึ่งกระแสนะที่ใครๆต่างให้ความสนใจวันนี้พวกเราสองคนก็ขออนุญาตเกาะเทรนด์นิดนึงค่ะทำเมนูคีโตมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูคุกกี้กัน